วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายน้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i แด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีดูดวงคัสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบุกพระเปับถลีเพื่ออุทิศกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ววัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหร,ร,รัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าพระออนไลน์อาทิตย์ต้นเดือนเมษายนติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบูนนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่9เมษาย,ยนพุทธศักราช2563กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ทาง TBN Global b u d d h i s t Network สถานีเพื่อทางพุทุกและบรรลุธรรม Discover Peace Within รวมไปถึงนะครับสามารถรับชมบญนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับ เช่นเคยครับคุณผู้ชมในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับรวมไปถึงยังมีข่าวสารงานบุญขององค์กรด้วยที่นํามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับข่าวสารงานบุญแรกครับคุณผู้ชมครับเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญครับกับทางวัดธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายครับในน้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แด,ด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่7เมษายนที<ม>่ผ<ม>่านมา พระครูสมุทรสนิทวงศ์วิฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและพระมหานพรบุญญชโยปร,ริยธรรม9ก้าประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยหมู่คณะได้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายแอลกอฮอล์ส <Okay. S 1> ิบลิตรเบกชิลและหน้ากากอนามายัยแบบใส่แผ่นกรองแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและคณะสงฆ์วัดเขียนเขตพระอารามหลวงเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่างๆโดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนภร์ mm hmm. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเ mm hmm. จ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง mm hmm. มารับมอบด้วยตัวของท่านเอง mm hmm. สร้างความปลับลื้มปีติใจให้แก่ทีมงานของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างยิ่งสําหรับการถวายสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในครั้งนี้ ือเป็นการกระทําตามพระดําริของสมเด็จพระอริยะวงศ์าขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ให้วัดช่วยวัดให้วัดช่วยชุมชนและช่วยประชาชนทั้งนี้สาธุชนท่านใดปรารถนาจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆกับทางวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกันโควิด19วัดพระธรรมกายหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 6 1 6 8 4355ที่ลาย i ID a n t i ต19หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ h t t p d o n a t e d k c m a i n o r g ครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของหมู่คณะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมากราบ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสพระเขียนเขตร,รวมทั้งมามอบจัตุปัจจัยทยธรรมและอุปกรณ์หน้ากาก,กอนามัยเฟสชิลและก็แอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดมือเพื่อที่เป็นการสนับสนุนคณะสงฆ์แล้วก็เป็นการช่วยชุมชนตามพระดำริของสมเด็จพระรยะวงศ์าตยานสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังคับริญญายกและโครงการมอบทานมอบทาของท่านเจ้าคณะจังหวัดด้วยการมาสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านสุขอนามัยโดยคณะสงฆ์วัรมกายมาเพื่อจะสนับสนุนให้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและประชาชนได้อยู่อย่างปลอดภยัยแล้วก็สู้ภยัยโควิด -19 ไปด้วยกันจเจริญพร นอกจากนี้นะครับเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับยังได้มอบพัตรใจจีวรครับเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยถวายแด่คณะสงฆ์ที่ขาดแคลนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i ครับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูศรีธัญญาภรณ์เลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและนายองอาจธรรมนิธากรรมการเลขานุก,การชมรมรักว,วรวรรกศิลป์ห้าปทุมธานี รม,มอพัตรายจีวรเพื่อสมทบตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยถวายแด่คณะสงฆ์ที่ขาดแคลนอันเป็นการส่งเสริมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และการดำเนินงานตามโครงการมอบทานมอบรมบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,นีครับสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับได้นำเสนอข่าวว่าพระธรรมกายเปิดโรงทานมอบทานมอบทรม,ม,มอบน้ำใจสู้ภยัยโควิด ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับเจ้าที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด D-19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันพร้อมทั้งทรงดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณกาลถราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระพิสุสามณีแต่ยังเป็นสถานสาธารณาสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้มิใช่การบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้นึกถึงความพร้อมของแต่ละวัดโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้น้อมรับพระบัญชาเปิดโรงทานมอบทานมอบธรรมมอบน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 โดยสื่อมวลชนหลายสำนักก็ให้ความสนใจในการเสนอข่าววัดพระธรรมกายเปิดโรงทานสู้โควิด -19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอาทิหนังสือพิมพ์บ้านเมือง The s e ซ d เ r อ Talk News Online, แฟนเพจ Facebook The Sender, แฟนเพจ Facebook ปท um ุมธานี n w w s a แฟนเพจ Facebook บ้านเมืองสำราน Twitter และหนังสือพิมพ์แนวหน้าเว็บไซต์ tnnthailand.com เป็นต้นครับ คณะสงฆ์และคณะกัยาณมิตรของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับได้ถวายน้ำด ough> ื่มและหน้ากากอนามัยแต่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ครับคณะสงฆ์และกรยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้ถวายน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวีรัตธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเมืองพระครูบัณฑิตธรรมลังกาเจ้าคณะอำเภอเสดาและพระครูประกิตศาสนาการเจ้าคณะอำเภอบางกลมเป็นผู้รับมอบสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงส่งผลกระทบต่อพระพิสุสามเณรที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติซึ่งในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ คณะสงฆ์และกะัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อภอบางกล่ำจงังวสงขลาจึงได้นำน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยมาร่วมถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับพุท้ท ong คสถานคนครธรรมจัังหวดนครศรีธรรมาราชครับได้จัดพิธีปูผ้าเปตรผลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระวันขึ้น15ค่ำเดือน5 ณาุดงคสสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบพพาเปตาพลีเพื่ออุทิศนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดวยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนารายจากนั้นสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลพิธีกรกล่าวคำอารัธนาธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสกุล โดยมีกระะารยาณมิตรดาราการปานเมืองกรรยะาณมิตรกนกวันปาะเชื้อจีนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรรยะาณมิตรกมลทรสินธนาคุลนำกล่าวคำถวายทางด้านกระะนารยาณมิตรวิทยะสินธนาคุลได้นำกล่าวคำถวายจตุปจัจเจียธรรมเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสอง์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาระลึกถึงผู้มีพระคุณและหมู่ญาติรวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักโดยตั้งจิตอุทิศสนน่วนกุศลนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนารายอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์ จะได้นำบุญนี้ไปให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมภารยภพอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับที่พักสงบ้านร่มเย็ยนจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้จัดงานบุญบูชาข้าพพระประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนที่ผ่านมาณนะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็ยนจังหวัดนาราธิวาสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนเมษายนประจำปีพุทธศักราช2563โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระผ่านทางสถานี GBN Global Buddhist Network หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านได้ต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาะ พร้อมกับระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันในวันนั้นโดยพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะถาวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำพระตาหารอันปราณีตและดอกไม้ทูบเทียนมาถวายเป็นพุทธบูชาประดุจพระองค์ยังทรงดำรงพระชนอยู่การบูชาข้าพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจะประมาณไม่ได้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางที่พักสงบ้านร่มเย็นได้ทำการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองญาติโยมที่มาร่วมพิธีบูชาข้าพระ รวมทั้งได้ให้สวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่พระพิสุสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานบุญในวันนั้นครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกนะครับในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นสถิตินะครับที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับได้สวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรถวายเป็นพุทธบูชาจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงท็อปเทนครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1ได้แก่จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดกาลสินอันดับที่4จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดนครพนมอันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2แก้วภูทรแป อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง8อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง11ครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้ guidelines. คุณเทียรพัฒน์รองโรจน์นะครับมีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วง world news ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกกลับมาพบก,กับผมในช่วงของ w o r ร์ดนิวส์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งแน,น่นอนว่าวันนี้ผมได้นาภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านในร่วมอนุโมทนาบุญเห็นภาพความปลื้มปิติใจของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนครับซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งที่นี่เขาได้จัดปฏิบัติธรรมและก็บูชาข้าวพระออนไลน์ในต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ ซึ่งในเดือนนี้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด -19 ทําให้สาธุชนไม่สามารถมาวัดได้ทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะครับได้จัดปฏิบัติธรรมให้คณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้รวมประกอบพิธีกรรมออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยทางคณะสงฆ์นําโดยพระมหาประสิทธิ์ทิติตชโยได้เมตตาสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัฒนสูตรส่วนพระครูโสติธรรมวิเทศได้แจ้งกิจกรรมต่างๆและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดช่อง GBN นอกจากนี้ภายในงานคณะสงฆ์ยังได้ประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สาธุชนสามารถผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 ได้อย,อย่างปลอดภยัยพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้แทนสาธุชนน้อมนำปัจจัยบูชาข้าวพระและปัจจัยกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจกันครับ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าปา่าเพื่อเป็นการสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสครับภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมออนไลน์เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าปา่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยประธานในพิธีคือกลยานมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์สวดพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานโดยมีกลยานมิตรแห่งตา กลัลยาณมิตรบุญศรีหราชเป็นประธานในพิธีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระทหารบูชาข้าพระโดยมีกลัลยาณมิตรคำปานกลัลยาณมิตรอ,อรไทโจกแบ่งบุญเป็นประธานในพิธีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัรนธรรมกายประเทศไทยและสาธุชนทั่วโลกครับ คุณผู้ชมครับอยู่บ้านหยุดโรคนะครับเปิด g b n หยุดใจในเวลาโดยประมาณ19นาฬกานาทีนะครับขอเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุ่มุมโลกนะครับได้เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook รวมไปถึง y u u t u h anel นะครับของหยุดใจชนะภัยโควิดเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสั่งสมเวลาหยุดเวลานิ่งนะครับร่วมกันชนะภยัยด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาสุขภาพกายและก็สุขภาพใจให้แข็งแรงไปพร้อมกันนะครับ โดยเวลาจะเริ่มต้นในเวลา19.30น,นและใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่9เมษายนพุทธศักราช2563ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมมูนิส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้ส่วนการส่างข่าวสารงานบุญนะครับสามารถส่งได้ทางไลฟ์แอพพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และแอดไลน์ ID รวมไปถึงอ e ีเมลที่ tvdmnews@gmail.com ครับ ในช่วงนี้ผมรณการิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนนิวส์ขอลาไปก่อนขอกราบด้วมุตนาบุญและสวัสดีครับ